ข้ามาช่วงนี้ติดตามข่าวกันต่อนะครับไปดูบรรดากลุ่มแกนนำที่เคลื่อนไหวก่อความไม่สงบในประเทศกันหน่อยแล้วกันนะแล้วก็เวลานี้หลายคนนั้นก็อยู่ในคุกอยู่ในตารางขอประกันก็ไม่ได้รับการปล่อยตัวชั่วคราวนี่ใกล้เทศกาลปีใหม่นะฮะก็ต้องฉลองกันในเรือนจำใช่ค่ะนะบางคนเนี่ยเพิ่งฉลองวันเกิดครบเบญจเพสเนี่ยในเรือนจำไปด้วยนะถูกต้องล่าสุดครับก็ยังมีความเคลื่อนไหวของอานนท์นำพาแกนนำราษฎรนะฮะได้มีการบนเพจของเขาเนี่ยได้มีการโพสต์จดหมายเปิดผนึกของนายอานนท์นำพาโดยระบุบอกว่ามาจากแดน4เรือนจำพิเศษกรุงเทพข้อความเนี่ยบอกว่าเป็นจดหมายเปิดผนึกถึงท่านเอกอัครราชทูตประจำประเทศเยอรมนีฉบับที่1กลางดึกคืน1ปลายปีลมหนาวพัดเอื่อยๆผ่านลูกกรงเข้ามาทางห้องขังแดน4เพื่อนผู้ต้องขังหลายคนหลับไปแล้วจะมีแต่เพนกวินที่นอนอ่านหนังสือเรียนของเขาอยู่ส่วนหนังสือเตรียมสอบทนายของภัยถูกเอามาพันผ้าห่มใช้เป็นจะใช้แทนหมอนหลังจากเมื่อช่วงสัปดาห์ที่แล้วศาลไม่ให้เขาประกันตัวออกไปสอบตัวทนายซึ่งได้สอบกันไปเมื่อวันที่26ธันวาคมที่ผ่านมานี่ทนายอานนท์เนี่ยนะถ้าไม่มาเดินเป็นแกนนำม็อบนะแล้วไปเป็นนักเขียนนะโอ้ได้เลยถ้าทางรุ่งนะถ้าทางรุ่งนะ ดูสมบัติสำนวนเนี่ยนี่แค่เกินนะนี่แค่เกินนะฮะชีวิตในเรือนจำของพวกเรานักโทษทางการเมืองคงดำเนินต่อไปหลังจากมันดำเนินมาระยะหนึ่งตั้งแต่การลุกขึ้นสู้เพื่อสิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมเมื่อกลางปีที่แล้วคุกจึงกลายเป็นเครื่องมือในการปิดปากไม่ให้เรียกร้องหรือใฝ่ฝันถึงสังคมที่ดีงามอย่างที่เราควรจะเป็นอย่างไรก็ตามกระผมต้องขอขอบคุณสถานทูตเยอรมันที่เข้าที่เฝ้าติดตามการละเมิดสิทธิมนุษยชนในประเทศไทยตลอดมาสัปดาห์ที่แล้วผมขึ้นศาลผมได้พบกับเจ้าหน้าที่ทูตของท่านและได้รับกำลังใจรวมถึงความห่วงใยอย่างดียิ่งนอกจากนี้ยังทราบว่าหลายประเทศในยุโรปยังติดตามสถานการณ์การละเมิดสิทธิมนุษยชนในไทยอย่างใกล้ชิดในประเทศที่ไม่มีสิทธิเสรีภาพการจองจำนักศึกษาประชาชนที่ออกมาเรียกร้องประชาธิปไตยก็มีให้เห็นอยู่เช่นนี้ความขัดแย้งทางการเมืองของไทยแทบไม่เคยมีการเปิดพื้นที่ให้พูดคุยผู้มีอำนาจจากอดีตถึงปัจจุบันยังคงใช้ความรุนแรงทั้งที่เป็นอาวุธในนามของกฎหมายทำร้ายและทำลายพวกเราอย่างไร้มนุษยธรรมกระผมทราบว่าในประเทศของท่านได้ผ่านช่วงเวลาในประวัติศาสตร์อันเป็นบทเรียนทำให้ประเทศของท่านเข้มแข็งเรียนรู้ต่อสู้กับผู้ปกครองที่ละเมิดศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์จนเปลี่ยนผ่านมาสู่การเป็นประเทศที่เป็นเสาหลักด้านสิทธิมนุษยชนอย่างสง่างามทั้งยังได้ความสำคัญของเรื่องสิทธิมนุษยชนเป็นอย่างมากถึงขนาดที่บัญญัติและตราบ้าตราแรกของรัฐธรรมนูญแห่งเยอรมันซึ่งแตกต่างจากประเทศของกระผมที่แม้มีรัฐธรรมนูญให้สิทธิเสรีภาพก็หาใช้ได้จริงไหมนี่บอกแบบนั้นฮะแล้วก็บอกว่านี่การลุกขึ้นเรียกร้องประชาธิปไตยของพวกเรารัฐได้ใช้ความรุนแรงในการสลายการชุมนุมจับคุมคนที่เห็นต่างโดยสุดคนที่แสดงออกโดยสุจริตจำนวนมากยัดข้อหาไม่เป็นธรรมนี่ไปนู่นเลยนะฮะแล้วบอกว่าชะตากรรมของพวกเราไม่ได้เกินความคาดหมายเมื่อคำนึงถึงความโหดร้ายของชนชั้นปกครองในอดีตเพียงแต่อาจจะเกิดความน้อยเนื้อต่ำใจอยู่บ้างตรงที่พวกเขาเหล่านั้นไม่ได้เห็นถึงความจริงใจที่พวกเราออกมาพูดอย่างตรงไปตรงมาเพื่อแสวงหาทางออกร่วมกันยิ่งไปกว่านั้นการพูดอย่างตรงไปตรงมาพวกของพวกเรายังถูกมองว่าเป็นความรุนแรงและการใช้อาวุธเข้าสลายการชุมนุมโดยรัฐถูกมองว่าเป็นเรื่องปกติศาลที่เคยให้ความยุติธรรมในอรรถคดีทุกเรื่องพอมาถึงการบังคับใช้มาตรา112กลับเป็นข้อยกเว้นแห่งความยุติธรรมสาธยายมายาวเหยียดนะค่ะสาธยายมายาวเหยียดประเทศไทยเนี่ยครับมีนายกรัฐมนตรีคนนี้เนี่ยจะต้องอยู่เนี่ยนะที่เขาบอกว่าอยู่ได้8ปีค่ะไม่เป็นประชาธิปไตยนะแต่เยอรมนีเนี่ยอังเคลาเมเคิลอยู่มากี่ปีอานนท์รู้ไหม16ปี16ปีค่ะอันนี้คือประชาธิปไตยดูการสลายการชุมนุมที่เยอรมนีเนี่ยล่าสุดเนี่ยนะฮะเมื่อเช้าเราเล่าข่าวไปไงน้องม้วนจำได้ไหมฮะค่ะที่ออกมาประท้วงที่มาประท้วงเรื่องของมาตรการล็อกดาวน์ล็อกดาวน์หวดเด็กครับใช่เด็กอายุ4ขวบโดนอะไรรู้ไหมแก๊สน้ำตาครับแม่พามาโดนแก๊สน้ำตาแล้วแม่โดนอะไรด้วยไหมแม่โดนข้อหาด้วยถูกต้องเพราะพาลูกมาชุมนุมอานนท์อยู่ในคุกอานนท์คงไม่รู้แต่ว่าคนที่อยู่นอกคุกจะบอกให้รู้ว่าไอ้เนี่ยสิ่งที่อานนท์เยินยอยกยอปอปั้นนะไปดูความจริงเถอะครับความจริงมันไม่ได้เหมือนที่อานนท์เขียนสาธยายไม่ได้โลกสวยแบบนั้นและสิ่งที่อานนท์สาธยายนั้นเนี่ยครับถ้าอานนท์อยู่เฉยๆอานนท์ไม่ออกมากล่าวหาใครให้ร้ายใครไม่ให้ร้ายสถาบันเขาไม่จับอานนท์หรอกครับถูกต้องค่ะมันไม่ใช่ข้อหาเลยนะเป็นการยัดข้อหาไม่เป็นธรรมนะมันไม่ใช่นะ
ช่ไม่ใช่เป็นการยัดข้อหานะฮะอานนท์เอาว่าไปอยากจะว่าแบบนั้นก็ว่าไปในขณะที่4คนก่อนหน้านี้นะฮะคืออานนท์นำพาเพนกวินพฤทธิ์ชีวรัตน์ไม้พานุพงษ์จากนอกแล้วก็อีกคนหนึ่งก็คือไผ่นะก็คือจตุพัฒน์บุญพัฒนารักษาศาลไม่ให้ประกันตัวค่ะศาลไม่ปล่อยตัวชั่วคราวล่าสุดเนี่ยพวกเขาบอกงั้นก็ไม่ขอประกันอีกแล้วนะถูกต้องค่ะวันนี้ทางด้านของคุณกฤษดางนุจจรัตน์นะคะทนายความประจำศูนย์ทนายความเพื่อสิทธิมนุษยชนก็บอกว่าคือทั้ง4แกนนำเนี่ยมีข้อเรียกร้องแบบนี้คุณผู้ชมคือเขาบอกแบบนี้หนึ่งเลยเนี่ยนะคะหลังจากที่ผู้บริหารของศาลอาญามีมติไม่อนุญาตให้ปล่อยตัวชั่วคราวพวกเขาเนี่ยมองเห็นแล้วว่าเหตุผลของศาลอาญาไม่ชอบด้วยหลักกฎหมายหลักยุติธรรมแล้วก็ไม่เป็นไปตามกติการระหว่างประเทศที่ไทยได้ให้สัตยาบันรับรองเอาไว้พวกเขาทั้ง4เชื่อว่าการไม่อนุญาตให้เขาได้รับการประกันตัวไปสู้คดีอย่างเต็มที่เป็นการปิดโอกาสที่จะสามารถพิสูจน์ความบริสุทธิ์ของตัวเองแล้วก็เป็นการพิพากษาเสียล่วงหน้าว่าพวกเขาเป็นผู้กระทำความผิดดังนั้นพวกเขาทั้ง4คนขอประกาศว่านับจากนี้พวกเขาจะไม่ยื่นคำร้องขอปล่อยตัวชั่วคราวในระหว่างพิจารณาคดีต่อศาลอาญาอีกและจะไม่อนุญาตให้นายความหรือว่าบุคคลใดดำเนินการดังกล่าวทั้งสิ้นสาธุขอให้เป็นอย่างนั้นขอให้คุณทำอย่างนั้นจริงๆใช่เออใช่ค่ะพระที่ผ่านตาเนี่ยก็เห็นก็ยื่นกันแล้วยื่นกันอีกถูกต้องหลุดคดีนี้ก็ยื่นคดีนี้หลุดคดีนั้นยื่นนี้ก็ยื่นคดีนี้หยุดก็ตามนั้นแหละนะฮะตามนั้นก็ว่าไปตามกระบวนการนะครับว่ากันไปนะรอดูแล้วกันว่าทนายจะทำตามที่เขาสั่งหรือเปล่าเพราะ4คนสั่งไว้แบบนี้ใช่นะครับค่ะ